เสียงปืนและแสงไฟจากธนูเพลิงของกองทัพมหิศักดิ์ยังสาดเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ธนูไฟจะไม่สามารถทำอันตรายได้มากนักเพราะมองเห็นแต่ไกลยังพอหลบหลีกได้ทันแต่มันก็สร้างความโกลาหลให้อย่างใหญ่หลวงเมื่อตกมาถูกอะไรเข้าก็ลุกติดไฟทันทีดังนั้นในไม่ช้าแสงเพลิงก็โชดช่วงขึ้นที่น้นบ้างที่นี่บ้างไปทั้งเมืองขณะที่ฝ่ายข่าศึกกำลังฮึกเหิม พากันดาหน้าบุกเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าฝ่ายนี้มีแต่ทหารรักษาวังซัมยังเป็นทหารหญิงรูปร่างสะโอดสสองสวยสดงดงามเสียส่วนใหญ่มันจึงพากันบุกเข้ามาด้วยความประมาทแล้วอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลุมขวากและจันห้าวของโพคาก็เริ่มสำแดงเดชเสียงโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดดังก้องป่าท่ามกลางความมืด เมื่อเหล่าทหารของข้าศึกจำนวนนับไม่ถ้วนต้องตกลงไปในหลุมขวากโดนเสียบด้วยขวากแหลมคมที่ปักรออยู่แล้วมีทั้งตายขาที่และที่ดินรนร้องโหยหวนอยู่ก็ไม่น้อยที่รอดจ,จากหลุมขวากมาได้ก็มาเจอกับจันห้าวเข้าอีกด่านหนึ่งทหารข้าศึกร่างกำยำมากมายต้องดินรนร้องโวยวายอยู่ในอากาศเมื่อถูกตวัดด้วยจันห้าขนาดยักษ์ก่อนที่จะพบจุดจบ เมื่อร่างถูกกระแทกเข้ากับไม้ไผ่แหลมคมที่ดักรออยู่ทั้งขวากและจันห้าวทำให้ข้าศึกเสียกระบวนไปไม่น้อยหลายหมู่ทำท่าลังเลเพราะไม่แน่ใจว่าในความมืดข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่อีกแต่เมื่อถูกตาวาดด้วยเสียงดังลั่นของหัวหน้าเหล่าทหารป่าเดนตายก็รุกคืบหน้าเข้ามาอีกแสงเพลิงจากการยิงธนูไฟของฝ่ายมเหสัก ได้ทำลายบ้านเรือนของชาวอรัญญาคามไปไม่น้อยและเริ่มรุกคืบใกล้พระราชวังเข้าไปทุกทีประชาชนและทหารบางส่วนเริ่มขวัญหน,นีทำท่าจะละทิ้งหน้าที่หนีเข้าป่าทำให้หัวหน้ากลุ่มต้องร้องตะโกนให้กำลังใจตลอดเวลาหลังจากใช้เวลาตั้งตัวอยู่ชั่วขณะฝ่ายอรัญญาคามจึงเริ่มตอบโต้ได้บ้างและเริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อทหารฝ่ายมเหสัก บุกเข้ามาใกล้กำแพงเมืองและทำท่าจะปีนขึ้นไปให้ได้ขณะที่น้ำร้อนยังไม่เดือดจัดชัดกับพวกที่บัญชาการอยู่ด้านบนจึงสั่งให้เทราดน้ำมันลงไปทันทีน้ำมันยางและชันที่ติดไฟง่ายถูกเทราดลงใส่กองทัพที่อยู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วตอนแรกทหารฝ่ายมเหศักยังไม่เข้าใจได้แต่หลบหนีน้ำมันอนลมานไปมาไม่ช้าธน,นูไฟก็สาดลงไปราวกับหาฝน ชัวพริบตาต่อมาแสงไฟก็สว่างจ้าขึ้นที่พื้นเบื้องล่างหน้ากำแพงเมืองเหล่าทหารของมเหสัก์มากมายที่กำลังกระเฮี้ยนกระเหือรือตั้งท่าปเป็ีกํกำแพงขึ้นมาต้องพากันดิ้นกระเสือกกระสนเมื่อโดนไฟลวกเผาไม่ไปทั้งตัวขณะที่ทางนี้กำลังปั่นป่วนพวกที่อยู่ด้านนอกก็โดนกระนำจนชักดินราวใบไม้ร่วงเมื่อทั้งพันโทชาตรีและโพคา พากันยิงใส่ด้วยปืนกลคาบินทหารของฝ่ายมเหสักแตกตื่นตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อถูกกระสุนคมกริบของปืนกลมือเอ็มทูสาดเข้าใส่อย่างไม่นับโดนอำนาจของปืนกลเข้าไปทหารกล้าที่เกิดมาไม่เคยเห็นปืนอนุภาพร้ายแรงอย่างนี้มาก่อนถึงกับถอดใจพากันตะเลิดกกลับเข้าป่าหายไปในความมืดมากมาย ทิ้งศพเพื่อนให้นอนเกยก่ายกันเกลื่อนพื้นดินแม้กองหลังจะพากันหลบหนีเข้าป่าแต่กองหน้าที่นำโดยกษัตริย์ของพวกมันก็ยังต่อสู้อย่างเมามันที่ถูกน้ำมันติดไฟลวกจนชักดิ้นชักงอก็ไม่น้อยที่ตายไปก็มากแต่ที่ตายก็ตายไปที่เหลือก็ยังดาหน้ากันเข้าหากำแพงเมืองอย่างบ้าเลือดที่สร้างปัญหาเฉพาะหน้าให้กับฝ่ายอรัญยคามมากที่สุดคือธนูไฟของพวกมัน ที่ยังยิงถล่มใส่กำแพงเมืองและเลยเข้าไปตกในเมืองลุกลามติดบ้านช่องและใกล้พระราชวังเข้าไปทุกทีกำแพงเมืองสร้างด้วยไม้ตะเคียนแห้งและเป็นเชื้อไฟได้อย่างดีเมื่อโดนลูกธนูเพลิงพุ่งเข้าใส่มากๆหลายที่ก็ติดไฟลุกโรล่ทหารที่อยู่ภายในเมืองต้องใช้น้ำดับกันอลมานแต่ด้านนอกไม่สามารถออกมาดับได้ทำให้สถานการณ์ชักจะคับขันขึ้นทุกขณะ เมื่อเห็นว่าเหตุการณ์ทำท่าไม่สู้ดีฝ่ายข้าศึกก็ไม่ยอมเกรงกลัวชัดจึงร้องบอกให้หมู่เอิบกับหมู่สมปองที่เฝ้าระวังอยู่ด้านบนกำแพงควางระเบิดเข้าใส่กองหน้าที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีเสียงระเบิดดังลั่นสนั่นป่าทำความตกใจให้กับทหารข้าศึกที่เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงฟ้าผ่าแบบนี้มาก่อนพากันตกใจ จนแทบจะมุดแผ่นดินหนีไม่เพียงแต่เสียงฟ้าถาล่มเท่านั้นยังเห็นร่างของพวกมันโดนฉีกขาดแขนขาและไส้พุงกระจัดกระจายเรี่ยราดไปทั่วทหารของฝ่ายมเหสักถึงกับแตกพล่าล้นล่านหนีราวกับมดแตกรังขณะเดียวกันไฟที่ติดหลังคาบ้านเรือนในเมืองยังคงลุกโพลงสว่างสวัยไปทั่วชัดกำลังบัญชาการรบอยู่บนกำแพงเมืองท่านใดนั้น ผูคำก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาหาทำยังไงดีไฟติดหลังคาพระราชวังแล้วผู้คำพูดไปหอบไปชัดได้ยินแล้วตกใจไม่แพ้กันแล้วเจ้าหญิงละ่ะยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าตอนที่เรามารายงานท่านยังอยู่ท่านจงรีบไปช่วยด่วนด้วยเถิดชัดหันไปบอกพรชัยนายอยู่ดูแลที่นี่เราจะไปพาเจ้าหญิงหนีไฟก่อน พูดจบก็วิ่งตรงไปทางพระราช,ชวังอย่างรวดเร็วแม้ทหารส่วนใหญ่ฝ่ายมเหสักจะรวนเรล่าถอยไปไม่น้อยแต่ก็ยังมีอีกหลายหน่วยที่ทำการยิงธนูไฟเข้าใส่ตัวเมืองไม่ยอมหยุดแสงไฟจึงลุกโชดช่วงขึ้นทั้งเมืองฉัดวิ่งฝ่าเปลวควันหนาทึบผ่านทหารและองครักษ์หญิงหลายคนที่กำลังสำลักควันไฟใกล้หมดสติเขาใช้ฝ่ามือปิดจมูก แล้ววิ่งตรงเข้าไปในพระราชวังอย่างเร่งด่วนภายในพระราชวังด้านหลังห้องโถงเป็นทองพระโรงว่าราชการมีทหารใช้ผ้าปิดปากพยายามดับไฟที่ลุกไหม้มานหน้าต่างกันอุตลุดชายหนุ่มวิ่งฝ่ากลุ่มควันไฟตรงเข้าไปยังประตูเข้าสู่ห้องส่วนพระองค์ของเจ้าหญิงแล้วเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาก็ต้องตกใจกับสภาพที่เห็นห้องกว้างใหญ่ ระดับประดาไว้ด้วยผ้าม่านลายลูกไม้สีทองสวยงามตระการตามีท่านบรรทมขนาดใหญ่พร้อมตังและข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์มากมายที่ริมหน้าต่างด้านหนึ่งไฟกำลังลุกไหมทำให้เกิดควันขมงเจ้าหญิงในชุดยาวคลุมเท้าแต่เปิดไหลจนเห็นพระถันชัดเจนกำลังใช้ผ้าผืนใหญ่สะบัดให้ไฟดับแต่นั่นเท่ากับทำให้ไฟติดดีขึ้น ซ้ำควันไฟไม่มีทางออกอยังลอยคลุ้งเต็มห้องอันกว้างใหญ่ชัดไม่รอช้าวิ่งไปกระชากไม้เสากั้นมุงท่อนใหญ่ออกมาแล้วชายฟาดผ้าม่านที่ติดไฟจนหลุดขาดตกลงพื้นหลังจากนั้นก็ใช้ฝ่าเท้าขยี้ไฟจนดับแต่เมื่อหันกลับมาก็เห็นเจ้าหญิงนอนกลิ้งอยู่ที่พื้นน้ำพระเนตรไหลนองเพราะโดนควันไฟเข้าไปเต็มๆชายหนุ่มตรงเข้าไปอุ้มช้อนพระองค์ขึ้น แล้วอุ้มเดินออกมาให้พ้นควันไฟมาถึงอีกด้านหนึ่งซึ่งมีหน้าต่างแง้มไว้รีบใช้มือซ้ายดันเปิดออกไปทําให้มีลมเย็นพัดโช,ชยเข้ามาหลังจากนั้นก็วางเจ้าหญิงลงบนตักแล้วเอื้อมไปคว้าคอนโทรน้ํามาเทลงไปบนชายเสื้อแล้วเช็ดพระพักจนทั่วไม่ช้าเจ้าหญิงก็ลืมพระเนตรกระพริบไปมาพอเห็นว่าปลอดภัยก็ยิ้มอย่างดีใจและเมื่อเห็นว่าอยู่ที่ไหน ก็พยายามกระโถดร่างหนีเพราะขณะนี้กำลังนอนอยู่บนตักของชายหนุ่มจากแดนไกลดีขึ้นหรือยังพระองค์หญิงชัดก้มลงถามหายแสบตาแล้วขอบใจท่านมากเรากำลังจะขาดใจเพราะควันไฟนั่นอยู่ทีเดียวชัดยังคงประคองร่างของเจ้าหญิงไว้อย่างลืมตัวฝ่ายเจ้าหญิงคงจะเกรงว่าองครัก์จะเข้ามาเห็นจึงพยายามจะลุกขึ้นแต่เพราะน้ำหนักตัว ทำให้ร่างของชัดเซธลาทับลงไปร่างของทั้งสองแนบชิดกันโดยไม่ได้ตั้งใจใบหน้าห่างกันจนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆชายหนุ่มเผลอตัวประทับรอยจูบลงไปบนริมฝีปากบางอย่างลืมตัวเจ้าหญิงโอบรอบคอเขาไว้อย่างลืมพระองค์เช่นกันพระวรกายอ่อนระทวยลงไปเหมือนใกล้หมดสติยังไม่ทันจะทำอะไรต่อไปเสียงจากประตูก็ดังขึ้นทางด้านหลัง เจ้าหญิงเป็นอย่างไรบ้างปลอดภัยหรือเปล่าผู้คำนั่นเองที่พาทหารองค์รักษ์หมู่ใหญ่ปวดพลาดเข้ามาด้วยความตกใจทำให้เจ้าหญิงอรัญญาณีรีบกระถดหนีห่างจากชายหนุ่มอย่างรวดเร็วเออเออเราปลอดภัยแล้วได้ท่านอาคันตุก,กะช่วยไว้ทันไม่อย่างนั้นคงสำลักควันไฟตายไปก่อนหน้านี้พวกข้าขอพระราชทานอภัยโทษที่ไม่สามารถมาช่วยพระองค์ได้ทัน เพราะมัวแต่ไปช่วยกันดับไฟอยู่ข้างนอกผู้คำพยายามออกตัวไม่เป็นไรเจ้าหญิงรับสั่งให้ช่วยกันไประวังบ้านเมืองก่อนเถอะเราไม่เป็นไรแล้วออกไปได้แล้วทุกคนเจ้าหญิงแห่งอารัญยามกล่าวจบก็โบกพระบบรหัตถ์ให้ชัดและทหารองครักษ์ออกไปจากห้องชัดรีบวิ่งออกมายังกำแพงเมืองอีกครั้งด้วยหัวใจที่เลื่อนลอยรสสัมผัสอ,อ่อนนุ่มหอมละมุนของเจ้าหญิง โดยเฉพาะริมฝีปากหอมหวานที่จะประทับใจไปอีกนานเท่านานด้านนอกขณะนี้ท้องฟ้าเริ่มจะสว่างเรืองขึ้นทีละน้อยแต่ควันไฟจากการลุกไหม้ยังปกคลุมไปทั่วเสียงปืนเสียงโห่ร้องของข้าศึกฝ่ายมเหสักที่เงียบลงไปก่อนหน้านี้เริ่มกลับมาดังขึ้นอีกครั้งทั้งที่ซากศพของพวกมันยังเกลื่อนกลาดส่งกลิ่นคาวคลุ้งพอเริ่มจะมองเห็นตัว พวกของชัดก็จัดการยิงคนที่คิดว่าเป็นหัวหน้าเพราะกระสุนมีจำกัดตัวหัวหน้าที่เต้นแรงเต้นกาสั่งให้บรรดาทหารเลวบุกเข้าก็มีอันล้มไงายลงไปเลือดท่วมหลายคนตอนนี้หลุมขวากเริ่มหมดความคลังลงไปแล้วเพราะโดนเหยียบย่ำตกลงไปตายทับถมกันจนเต็มส่วนจันห้าวก็จัดการเด็ดชีพทหารฝ่ายนน้นไปครบทุกอันแล้วทําให้ทหารของฝ่ายมเหสักเตรียมตั้งท่าย,ยกเข้ามาอีกรอบชัดเห็นว่า ยังไม่สามารถยุติการรบลงง่ายๆจึงหันไปปรึกษาพรชัยอย่างเคร่งเครียดเอาไงดีไอ้พวกนี้มันยังไม่ยอมหยุดนึกว่าตายกันไปแทบหมดแล้วจะกลัวแต่นี่มันกลับจะยกเข้ามาอีกนั่นสิระเบิดและกระสุนของเราชักเหลือน้อยลงทุกทีนี่ทางด้านล่างทั้งชาตรีและโพคาก็เงียบเสียงไปแล้วสงสัยกระสุนหมดท้ามาหมดอตอนสว่างก็อันตรายมาก กลัวพวกนั้นมันจะรุมเอาแล้วจะทำยังไงดีเราจะยกกันลงไปช่วยดีไหมยังไม่ทันที่ชัดจะพูดอะไรต่อพันโทชาตรีก็วิ่งนำหน้าขึ้นมาบนเชิงเทินตามด้วยโพคาและพรานแพรกับพรานส่งทุกคนล้วนหน้าตาขมุกขมัวด้วยดินโคลนแต่โชคดีที่ยังไม่มีใครเปื้อนเลือดเป็นไงกระสุนหมดใช่ไหมชัดร้องถามด้วยความห่วงใยใช่ ลูกคาบินหมดเกลี้ยงเหลือแต่ไรเฟิลกับลูกซองอีกสองสามลูกเราเลยส่งสัญญาณให้โพคารีบหนีขึ้นมาก่อนสว่างไม่งั้นเดี๋ยวเสร็จมันพันโทชาตรีตอบด้วยอาการเหนื่อยหอบชัดพยักหน่าให้เพื่อนด้วยความโล่งอกเรากำลังเป็นห่วงอยู่พอดีนายกลับขึ้นมาได้ก็ดีแล้วละ่ะมาช่วยกันวางแผนต่อดีกว่าว่าจะเอาอยัางไงกับมันดีหลังจากปรึกษากันอยู่ชั่วครู่ชัดก็บอกว่า ส่งเสัยต้องใช้แผนสุดท้ายนายหมายถึงท้าดวลกับมเหสักตัวต่อต,ตัวนะหรือผู้พันชาตรีเลิกคิว้วใช่ไม่มีทางอื่นดีกว่านี้แล้วนี่มันอยู่ไหนล่ะมีใครเห็นตัวมันบ้างเรียกภูคำมาถามสิสุระพูดแล้วกวักมือเรียกภูคำที่กำลังสั่งทหารให้ยิงธนูลงไปข้างล่างพอหัวหน้านายทหารแห่งอรัญญคามเข้ามาถึงก็ถามว่า เห็นตัวไอ้มาเหสักดิ์บ้างไหมทํายังไงถึงจะท้าให้มันมาสู้กันตัวต่อตัวได้จะได้ไม่ต้องเสียไพ่พลและพลเมืองทั้งสองฝ่ายภูคําได้ฟังแล้วพยักหน้าเห็นด้วยพร้อมกับบอกว่าถ้าจะท้ามันต้องยั่วให้มันโกรธเพราะมาเหศักดิ์เป็นคนกล้าบ้าบินไม่เคยเกรงกลัวใครแต่พวกเราใครล่ะจะสู้มันได้นั่นไงต่อให้พ่อของไอ้มเหศัก์อีกคนก็ยังไหว สุระชี้มือไปอยังโพคาที่กำลังเลงปืนไรเฟิลลงไปเด็ดหัวข่าศึกอย่างดุเดือดภูคำจ้องมองโพคาที่กำลังตั้งหน้าสาดกระสุนเข้าใส่ข่าศึกอย่างบรรจงเห็นกับตาว่าแต่ละนัดที่ยิงออกไปจะต้องโดนฝ่ายตรงข้ามคนหัวแถวกระเด็นกลิ้งไปทุกครั้งผูคำเห็นร่างสูงใหญ่กำยำไม่แพ้พวกของมเหสัก์แล้วยิ้มอย่างพอใจ เพื่อนของท่านคนนี้สูงใหญ่ล่ำสันดีอย่างนี้คงพอสู้กับมเหสักได้ถ้าอย่างนั้นจัดการเลยภูคำหาทางร้องเรียกมเหสักให้มาสู้กันตัวต่อตัวเลยจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองชีวิตทหารชัดบอกให้ภูคำทำตามแผนถ้าอย่างนั้นเราจะลงไปท้ามเหสักท่านอยู่บนนี้ช่วยคุ้มกันให้เราด้วยเผื่อมันคิดไม่ซื่อได้เลยชัดยืนยันถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากล เราจะเด็ดหัวพวกมันเองเมื่อตกลงกันแน่นอนแล้วชัดก็สั่งให้พรานส่งเจรจาภาษากะเรียงให้โภคารู้กะเรียงหนุ่มเมื่อรู้ว่าจะต้องทำหน้าที่สำคัญก็ไม่ได้มีท่าทีหนักใจกลับพยักหน้ารับอย่างเต็มใจท่าทางมั่นใจในฝีมือของตัวเองอย่างเต็มที่ภูคำหายลงไปข้างล่างสักพักไม่ช้าก็เห็นเขาเดินถือธงขาวนำหน้าทหารสามคน ออกไปนอกกำแพงเมืองชัดกับพรชัยประทับไรเฟิลเตรียมพร้อมกะว่าถ้าภูคำถูกทำร้ายจะได้ช่วยเหลือได้ทันการภูคำเดินห่างกำแพงเมืองออกไปใกลแนวทหารของฝ่ายมเหสักที่ยังตั้งมั่นเป็นแนวยาวอยู่ด้านนอกกำแพงเมืองและเมื่อเข้าไปไกล่จนพูดกันได้ยินภูคำก็ร้องตะโกนเรียกมเหศักให้ออกมาสู้กันทันที เสียงของภูคําดังกล้องสะท้อนไปมาและเพียงไม่กี่อึดใจร่างของนักรบสูงใหญ่กำยำหน้าตาเหี้ยมเกรียมดุดันผมยาวรัดไว้ด้านหลังก็ก้าวออกมาข้างหน้าหมู่ทหารอย่างองอาจนั่นคงเป็นไอ้มเหสักธ์แน่ๆชัดตะโกนบอกเพื่อนๆพ,พันโทชาตรีพยักหน้าคงจะใช่ดูมันมีสง่าราศีกว่าทหารทั่วไปโพคาว่าตัวใหญ่แล้วแต่ไอนี่ สงสัยมันจะสูงกว่าตลอดเวลาโพคาก็จ้องตามไม่กระพริบเช่นกันคงจะคาดคะเนคำนวณสถานการณ์ว่าจะจัดการกับศัตรูร่างยักษ์ได้อย่างไรร่างของมเหสักเดินเข้ามาใกล้ภูคำอย่างไม่หวั่นเกรงแล้วทั้งสองฝ่ายก็เจรจาอะไรกันซึ่งคนบนกำแพงเมืองไม่ได้ยินสักพักท่าทางของมเหศักก็แสดงอาการโกรธจัด บอกให้รู้ว่าผูคำจัดการยั่วมันตามแผนได้สำเร็จผูคำหันมาโบกมือให้คนบนกำแพงแล้วเดินแยกออกมาขณะที่มเหศักก็ชูําปั้นขึ้นเหนือหัวอย่างมั่นใจก่อนจะเดินกลับไปยังหมู่ทหารของตนเป็นยังไงมันยอมง่ายง่ายเลยหรือพรชัยร้องถามก่อนเพื่อนเมื่อเห็นผูคำกลับขึ้นมาบนกำแพงเมืองอีกครั้งทีแรกมันจะไม่ยอมเพราะไม่ไว้ใจอาวุธไร้แรงของฝ่ายเรา แต่พอถูกศพประมาทหาว่าใช้ทหารบางหน้าให้มาตายแทนแล้วตัวเองหลบอยู่ข้างหลังมันก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วยอมรับคำท้าทันทีผู้คำรายงานเดี๋ยวก่อนแล้วตกลงว่าจะสู้กันยังไงใช้อาวุธอะไรชัดถามอย่างกังวลอ๋อตามกติกาของการต่อสู้ที่นี่ก็ต้องใช้ดาบเรายังไม่ได้ถามโพคาเลยค่ะว่า จะใช้ดาบสู้กับมเหสศัก์ได้หรือเปล่าวิชณีทวงด้วยความเป็นห่วงขณะที่พลานส่งก็แปลเป็นภาษากะเหรี่ยงให้โพคาฟังนั่นสิพรชัยเห็นด้วยพลานส่งถามโพคาสิว่าจะสู้กับมันด้วยดาบไหวไหมทุกคนหันไปมองโพคาเป็นตาเดียวกะเรียงหนุ่มฟังคำถามจากพลานส่งแลพยักหน้ารับอย่างใจเย็นท่าทางไม่ได้มีความกังวลใจแต่อย่างใด โพคามันบอกว่าได้ครับพรานส่งหันมาบอกทุกคนแล้วถ้าเกิดพลาดโพคาโดนมันฟันตายละ่ะวิชนียังอดห่วงไม่ได้ชัดทำหน้ารุ่นคิดตามหลักการต่อสู้อาจจะมีการเพลียงพล้ำ้ำอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองฝ่ายแต่เราก็จะไม่ยอมให้โภคาเพลียงพล้้ำจนถึงแก่ชีวิตนายหมายความว่ายังไงพรชัยถาม ก็พวกเราคอยเป็นกองหลังคุ้มกันให้นะสิถ้าเห็นว่าโพคาจะเสียท่าโดนมาเหศักข่าเราก็ต้องฆ่ามันเสียก่อนถ้าอย่างนั้นทำไมไม่จัดการมันเสียก่อนเลยตอนที่เดินออกมาสู้กันจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียโพคาไปทำอย่างนั้นมันเสียศักดิ์ศรีและโหดร้ายเกินไปอย่าลืมว่าเราเป็นฝ่ายไปร้องท้ามันเองเรื่องนี้เรายืนยันได้เพราะปกติพวกเรา หมายถึงทั้งอรัญยคามและฝ่ายมเหสักไม่มีการผิดคำพูดเมื่อภูคคำยืนยันอย่างนั้นทุกคนก็สบายใจขึ้นจึงหันไปหาโพคาเพื่อช่วยกันหาทางหนีทีไล่ชัดหันไปกำชับพรานส่งบอกโพคาให้สบายใจได้ว่าเราจะคอยคุ้มกันให้ไม่ต้องกลัวไอ้พวกนั้นหักหลังและถ้าเป็นไปได้ก็ให้ฆ่ามเหสักเสียเลย โพคาได้ยินคำบอกเล่าจากปากพรานส่งแล้วยิ้มหันมาพงหกหัวให้ชัดหลังจากนั้นพรานส่งก็จัดการพาไปเลือกดาบที่เหมาะมือเพื่อทำการฝึกซ้อมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในเช้าวันพรุ่งนี้ไฟที่ลุกไหมอาคารบ้านเรือนและพระราชวังถูกดับไปเรียบร้อยแล้วก่อนค่ำดังนั้นค่ำคืนนี้จึงมีแต่ความเงียบสงัด ภายนอกกำแพงเมืองออกไปไม่มีแสงไฟส่องมาให้เห็นแต่ทุกคนก็รู้ดีว่ากองทหารของฝ่ายมเหสักยังคงตั้งมั่นอยู่ฝ่ายในเมืองก็ไม่ประมาทชัดสั่งให้เตรียมพร้อมตลอดเวลาทั้งน้ำร้อนที่ต้มไว้เดือดจัดและชันกับน้ำมันยางที่พร้อมจะราดลงไปใส่ผู้บุกรุกหลังจากตรวจตรากำลังเรียบร้อยแล้วชัดกับผู้พันชาตรีก็จัดเวรยาม ให้พรชัยอยู่กับสุรัเป็นเวรแรกพร้อมปืนคู่มือของสุรคือเมาเซอร์ไรเฟินจุดซีซส,ส,ส่วนของพรชัยยังใช้วินเซตเตอร์จุดสามกระบอกเดิมเวรถัดมาคือหมู่เอิบกับหมู่สมปองซึ่งมีลูกสองห้านัดคนละกระบอกเวรสุดท้ายคือตัวเขาเองกับพันโทชาตรีซึ่งตอนนี้ไม่สามารถใช้ปืนขาบินได้เพราะกระสุนหมดจึงหันมาใช้ชาเวตจุดสของวิชนี ที่ให้โพคาถือแทนส่วนพรานแพ้กับพรานส่งชัดบอกให้ไปอยู่ช่วยเป็นกำลังใจให้โพคาเตรียมตัวไปสู้กับมเหสักดึกแล้วก่อนที่จะพากันแยกย้ายไปนอนและปฏิบัติหน้าที่เวรยามภูคำก็เดินเข้ามาหาชัดแล้วแจ้งให้ทราบว่าเจ้าหญิงมีบัญชาให้เขากับโพคาเข้าเฝ้าทำไมเจ้าหญิงมีอะไรจะแนะนำอย่างนั้นหรือชัดสงสัย ก็คงทำนองนั้นผู้คำตอบอย่างน้อยพระองค์ก็คงจะขอบใจพวกท่านที่ยอมเสียสละแม้ชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเราชัดชวนพรานส่งให้มากับโพขาด้วยเพื่อจะได้เจรจากันรู้เรื่องหลังจากนั้นก็เดินตามภู้คำเข้าไปในพระราชวังเห็นได้ชัดว่าภายในพระราชวังมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนหลังจากไฟไหม้ แต่ก็ยังทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ให้เป็นที่สังเกตผู้คำนำคนทั้งสามมาถึงห้องโถงแล้วบอกให้ยืนรอเจ้าหญิงอยู่ตรงนั้นชา์ตอดไม่ได้ที่จะนึกไปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานึกถึงห้องบรรทมอันกว้างใหญ่ของเจ้าหญิงและเหตุการณ์ระทึกใจที่ได้อยู่ด้วยกันเพียงสองต่อสองยิ่งคิดก็ยิ่งปั่นปวนรนจวนใจไม่ชาเจ้าหญิงในชุดราตรีสีขาวยาวกรอมเท้า กก้าวออกมาจากหลังมา่านทุกคนก้มลงถวายคำนับโดยไม่ต้องมีใครบอกชัดพยายามศบตาเจ้าหญิงด้วยอยากรู้ว่าพระองค์จะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ก็เห็นเพียงความว่างเปล่าในดวงตาคมโตคู่นั้นเหมือนดังว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปไม่ทิ้งอะไรไว้ในใจแม้แต่น้อยเราขอขอบใจท่านมาก ที่ยอมเสียสละมาช่วยเหลือเราในครั้งนี้โดยเฉพาะท่านผู้นี้ใช่ไหมที่จะยอมไปต่อสู้กับมเหสักพระองค์กล่าวแล้วชี้มือไปที่โพคากะเรียงหนุ่มโค้งศีรษะให้เหมือนรู้ภาษาไทยทำให้ชัดอดแปลกใจไม่ได้ท่านผู้นี้มีนามว่าโพคาเราเห็นความสง,ง่างามในตัวท่านแล้วคิดว่าท่านน่าจะต่อกรกับมเหสักได้แน่ งานนี้มีความหมายกับเรามากแต่ดวงชะตาของท่านจะต้องผ่านงานสำคัญและใหญ่หลวงต่อไปเราขออวยพรให้ท่านแของวลาาดปลอดภยัยเพื่อทำงานใหญ่เพื่อชาติบ้านเมืองของท่านในวันข้างหน้าว่าจ้าแปลกๆของเจ้าหญิงทำความแปลกใจและงุนงงสงสัยให้กับชัดเป็นอย่างยิ่งเขาไม่เข้าใจเลยว่าเจ้าหญิงหมายความว่ายอย่างไรผิดกับโพคาที่ยิ้มรับอย่างดีใจ ด้วยความสงสัยชัดจึงถามออกไปสิ่งที่พระองค์กล่าวหมายความว่าอย่างไรเจ้าหญิงยิ้มเราลืมไปว่าแม้ท่านจะมาด้วยกันแต่ไม่ใช่พ่อพันเดียวกันไม่เป็นไรทำหน้าที่ของท่านให้ดีก็แล้วกันเสร็จงานนี้แล้วค่อยมาคุยกันก็ได้เจ้าหญิงไม่เปิดโอกาสให้เขาถามอะไรต่อไปพระองค์ทรงให้พโรโพคาขอให้ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง และนำใช้มาให้ชาวอารัญจา,ามทุกคนให้พรเสร็จแล้วก็บอกให้พากันกลับไปพักผ่อนหลับนอนได้หลังจากนั้นก็เสด็จกลับเข้าไปข้างในปล่อยให้ชัดยืนมองด้วยความอาลัยรู้สึกใจหายและผิดหวังอยู่ลึกๆแต่ก็พยายามทำใจให้เข้มแข็งชวนกันกลับออกมาค่ำคืนอันเงียบสงัดผ่านไปด้วยความวังเวงเสียงหมาในเห่าหอนแววมาจากชายป่าเป็นระยะ ทำให้ความมืดมิดรอบตัวดูน่ากลัวยิ่งขึ้นรู้กันอยู่แล้วว่าในความมืดนั้นมีซากศพของทหารซึ่งส่วนมากเป็นทหารของมเหสักนอนตายกลัดเกลื่อนเต็มไปทั้งพื้นดินอย่างช้าเมื่อเวลาผ่านไปอีกวันเดียวศพเหล่านี้จะส่งกลิ่นคลักคลุ้งตลบอบอวนแล้วเวลาเช้าก็มาถึงทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้น ต่างรีบทำหน้าที่ของตนอย่างเร่งด่วนเพื่อรอเวลาสำคัญที่จะมาถึงในไม่ช้าชัดและเพื่อนๆเ,เดินไปเยี่ยมเยียนโพคาที่นอนอยู่กับพรานแพ้และพรานส่งแต่เช้าไปถึงก็เห็นโพคาอยู่ในชุดนักรบของอรัญยญา,ามท่าทางธรรมะแมงมีดาบเล่มใหญ่ยาวร่วมสองเมตรวางอยู่ใกล้ๆเป็นยังไงนอนหลับสบายหรือเปล่าโพคาชัดถามทั้งที่รู้ว่า โพคาฟังภาษาไทยไม่ออกแต่ก็เรียงหนุ่มคงจะเดาได้เพราะยิ้มรับพร้อมผงกหัวให้สุราลองไปหยิบดาบเล่มใหญ่ขึ้นมาถือแล้วก็รองลั่นโอ้โหใหญ่แล้วก็หนักอย่างนี้โพคาแน่ใจนะว่าถือไหวชัดหันไปมองหน้าพลันทั้งสองลองดูแล้วไม่ใช่หรือว่าไงพลันทรงครับโพคามันว่าถนัดกำลังดีเมื่อคือนก็ลองซ้อมอยู่ตั้งนาน พลานส่งตอบดีแล้วล่ะชัดเข้าไปตบไหลโพคาขอให้ตั้งใจสู้กับมันให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นโดยเฉพาะทหารของมันเพราะพวกเราจะเล็งปืนเข้าใส่ตลอดเวลาถ้าเห็นท่าไม่ดีก็จัดการทันทีทุกคนเข้าไปตบไหลให้พรโพคาโดยเฉพาะวิชณีเดินเข้าไปรูปหลังรูปไหลอวยพรนานกว่าเพื่อนดูเหมือนหล่อนจะเป็นห่วงเป็นใย,ยกะเรียงหนุ่มมากกว่าใครทั้งหมด ตกลงการต่อสู้จะเริ่มกันตอนไหนแล้วจะรู้กันได้อย่างไรชัดถามพรานส่งเพราะรู้ว่าพวกนั้นไม่มีนาฬิกาผูคำบอกว่าหลังอาหารเช้าฝ่ายไหนพร้อมแล้วก็ให้ยกธงแดงเป็นสัญญาณครับเออดีถ้าอย่างนั้นโพคากินอาหารรองท้องเสียให้พร้อมพวกเราจะไปคอยอยู่บนกำแพงเมืองเอาละขอให้โชคดีมีชัยกลับมา ชาผพาพักพวกเดินกลับขึ้นไปบนกำแพงเมืองอีกครั้งเพื่อรอชมการต่อสู้ครั้งสำคัญที่กำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า